อเคสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ไลฟ์เทรดนะครับหรือว่าช่วงรายการว่างๆมาเทรดได้กันนะฮะประจำวันที่8นะครับของเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเป็นสัปดาห์ที่2นะฮะในการเดินทางของเราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะฮะเป้าหมายก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือทำให้ได้50เหรียญนั่นเองนะครับก็เป้าหมายวันนี้50เหรียญนะครับหวังว่าวันนี้จะใช้จำนวนไม้ในการเทรดน้อยที่สุดนะฮะหวังว่าแค่3ไม้นะหวังว่าแค่3ไม้นะครับถ้า3ไม้ชนะรวดเลยวันนี้ก็คิดว่าน่าจะถึงตามเป้าหมายเลยนะครับเทรดไม้ละ20เหรียญนะฮะผมจะเทรดไม้ละ20เหรียญนะถ้าชนะ3ไม้รวดเลยก็คือทำกำไรได้ถึง50เหรียญแน่ๆก็วันนี้หวังว่าให้มันชนะรวดทั้ง3ไม้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้กันนะครับว่าเฮ้ยเพิ่งมาดูใหม่พี่มาร์คผมงงๆอยู่เลยพี่อะไรเนี่ยพี่ผม don't understand นะฮะผมไม่เข้าใจเลยนะฮะผม am not understand ฉันไม่เข้าใจนะครับต้องการแบบว่าอยากจะรู้มากเลยมาใช้เทคนิคอะไรนะครับก็เทคนิคที่ผมใช้ก็จะเป็นเทคนิค stochastic ค่า533นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ one-trader.com นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะแล้วทุกคนก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของผมเองนะครับผมได้ทำคลิปสอนนะครับทำเทคนิคสอนไว้ให้หมดแล้วนะครับอยู่ในนี้นะทุกคนก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในเว็บไซต์นี้จะออนไลน์นะครับหรือออนแอร์ดูได้เฉพาะบนเว็บไซต์ onetrader.com เท่านั้นนะฮะถึงมันจะเป็นคลิปที่มาจาก YouTube นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถดูได้บน YouTube นะมันดูได้บนเว็บไซต์ผมเท่านั้นนะครับเผื่อทุกคนแบบว่าเอ้ยพี่มาร์คโอ้โหผมอยากเรียนรู้เทคนิคของพี่มาร์คผมต้องไปศึกษาที่ไหนก็ที่เว็บไซต์ onetrader.com เลยนะครับก็ผมทำคลิปวิดีโอสอนเทคนิคที่ผมใช้ในไลฟ์นี้เนี่ยเอาไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับหรืออยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะฮะอยากจะได้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมสมมติว่าเอ้ยดูคลิปวิดีโอในเว็บแล้วรู้สึกพี่มาร์คผมดูแล้วผมไม่เก็ตอ่ะพี่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็สามารถมาขอคำแนะนำขอเพิ่มเติมกับผมนะครับได้ที่แฟนเพจมาร์คณราธิปเลยนะครับก็แฟนเพจมาร์คณราธิปนะครับพิมพ์ไปในถ้าพิมพ์ไปในช่องค้นหาให้ทุกคนพิมพ์ว่า facebook.com นะครับ /marknaratip นะครับแล้วก็เติม p ต่อท้ายอีกตัวหนึ่งมามันก็จะเข้าสู่เพจผมมันจะเข้าสู่หน้าเพจผมหน้านี้แล้วทุกคนก็จะเข้ามาก็จะได้ถ้ามาขอคำปรึกษาก็จะเข้ามาที่เพจแล้วก็ส่งข้อความมาขอคำปรึกษาได้เลยนะครับหรือว่าเฮ้ยแบบโอ้พี่มาร์คผมไม่เข้าใจอะไรจริงๆอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมทักถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคนเสมอนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าตอบช้าขออภัยด้วยจริงๆนะครับนี่บอกก่อนนะครับว่าถ้าตอบช้าขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่พยายามจะตอบทุกคนอยู่เสมอนะฮะนี่บอกก่อนคือตอบช้าในที่นี้อาจจะหมายถึงแบบชั่วโมงนึงผ่านไปอย่างเงี้ยผมถึงมาตอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ผมจะขออภัยด้วยนะครับบางทีมันไม่เห็นจริงๆผมขอโทษด้วยนะแต่ว่าผมจะเช็คเป็นทุกชั่วโมงอยู่แล้วนะทุกชั่วโมงจะกดเข้าไปเช็คอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยบางทีไม่ได้เข้าไปเช็คอาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะแบ่งชัดเจนเลยว่าอันไหนเวลางานอันไหนเวลาส่วนตัวนะเพราะผมเป็นคนทำงาน7วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือทำงานทุกวันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์มันมีเวลาได้พักแล้วก็จะเอาเวลาไปพักผ่อนด้วยส่วนหนึ่งเวลาทำงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับบางทีอาจจะตอบช้านิดหนึ่งช่วงเสาร์อาทิตย์นะประมาณนี้นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับก็เป็นการเกิดเริ่มต้นแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้อยากจะได้เทคนิคจากผมอยากจะได้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากผมนะครับก็สามารถมาเรียนรู้ได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อผมมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแนะนำเท่านี้แล้วกันขายของเท่านี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับแบบว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะติดตามผมนะครับอยากจะติดตามพัฒนาการนะครับเขาเรียกว่าพัฒนาการของผมนะฮะทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่ได้ที่ YouTube นะครับ YouTube ช่องผมเลยก็คือช่องมาร์คณราธิปเหมือนกันเลยนะฮะพิมพ์ไปใน YouTube เลยนะครับว่ามาร์คณราธิปนะครับช่องของผมปัจจุบันมีอยู่ 32,000 ซับสไครบ์นะฮะก็เข้ามาติดตามได้เลยนะครับเวลาผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็จะได้ดูได้ที่ช่องของผมนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคลิปมันจะมีย้อนหลังจากในไลฟ์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ที่ผมเอามาลงเนี่ยมันจะเป็นคลิปย้อนหลังจากในไลฟ์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการตัดคลิปนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงการเป็นทหารไปนะครับก็น่าจะกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับคือช่วงนี้มันการเป็นทหารมันทำให้เวลาการทำงานมันลดน้อยลงด้วยนะครับมันก็เลยมีเวลาได้ในการทำคลิปได้เท่านี้จริงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปย้อนหลังนะฮะประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมนะครับเป็นย้อนหลังการเทรดนะครับหรือว่าเป็นการเทรดแบบว่าพัฒนาการของผมตั้งแต่แรกเลยก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่นะมีเยอะมากเลยนะครับคลิปวิดีโอของผมประมาณนี้เลยนะฮะหรือใครอยากจะติดตามแบบว่าตั้งแต่แรกเลยก่อนมาเป็นเทรดเดอร์ผมเป็นอะไรมาก่อนนะฮะนี่นะทุกคนก็จะได้เห็นเหมือนกันนะครับเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลย
ครับคลิปหลังๆก็จะเป็นของโอลิมเพดนะฮะไม่ใช่เป็นคลิปของการเทรดนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราเกินนำทำความรู้จักกันมาสักนิดนึงแล้วนะครับอ่ะไปกันเลยนะฮะสวัสดีน้องม้าสวัสดีครับพี่ปุ๊บเพย์สัญญาบัตรนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะผมลืมอีกแล้วอ่ะผมลืมอีกแล้วฮะสวัสดีน้องต้นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องมาร์คสวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่เข้ามาจากลาวนะฮะสวัสดีครับไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับคือเป้าหมายวันนี้เนี่ยขอแค่50เหรียญก่อนนะฮะที่จริงกำไรวันนี้ผมทำเกิน50เหรียญไปแล้วนะครับแต่ว่าแค่อยากจะทำเพิ่มนะฮะอยากจะทำเพิ่มให้ได้อีก50เหรียญนะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะนะครับถ้าทุกคนติดตามในเพจผมน่าจะเห็นไปแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าโอ้อะไรเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าผมอยากจะได้เพิ่มเฉยๆก็เลยมาเทรดเอาอีก50เหรียญนะครับเดี๋ยวเราหากราฟกันเลยนะครับมาเริ่มต้นหาไม้ที่1กันเลยนะฮะเดี๋ยวขอตัวหากราฟแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวโอ้โหกราฟคือถ้ามันเล่นยากมากๆเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนรอนะฮะค่อยๆรอไปเรื่อยๆพี่เหน่งฮะอยู่ปราจีนบุรีโอเคครับพี่เหน่งนะฮะมันต้องจำชื่อบ่อยๆนะผมจำได้นะครับถ้าผมจำไม่ได้นี่ขออภัยด้วยนะแต่ผมจะพยายามจำนะครับ คือรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนขี้ลืมนะฮะแต่แบบก็ยังจะพยายามอยากจำอะไรอยู่นะเป็นจำชื่อทุกคนนะฮะอะไรประมาณนี้อ้าวทำไมมันสไลด์กลับได้แค่นี้อย่าหากราฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาหากราฟแป๊บหนึ่งนะฮะไม่นานเกินคอยนะฮะไม่นานเกินคอยแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยกราฟกลับตัวขึ้นนะครับแต่ผมว่าแรงในการกลับตัวน่าจะสู้แรงของเทรนไม่ไหวนะผมว่าเพราะแรงในการกลับตัวเนี่ยมันคือทิศทางที่ตลาดมองเห็นต่างเฉยๆนะครับแต่ว่าทิศทางของเทรนเนี่ยมันคือทิศทางที่ตลาดเห็นพ้องต้องกันนะครับว่ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางนั้นกราฟต้องวิ่งหรือกราฟคู่ควรจะวิ่งหรือกราฟสมควรจะวิ่งไปในทิศทางนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะรอแล้วกันนะครับแต่ว่าเทรนหลักของกราฟเป็นไล่กลับมาดูไกลสุดได้แค่นี้แล้ว ดีครับสวัสดีพี่พาคินนะฮะสวัสดีครับทำให้ข้างขวาเป็นจำนวนเงินทำยังไงครับทำให้ข้างขวาเป็นจำนวนให้ข้างขวาเป็นจำนวนเงินหมายถึงอันไหนฮะหมายถึงอันนี้เหรอใช่ไหมครับอันนี้หรือเปล่าหมายถึงอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ย ถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะโอเคผมทุกคนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะน่าจะได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะใช่อ๋อวิธีการตั้งค่ามันไปตั้งในโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมขอไม่กดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะได้ไม้หนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเทรดเลยแล้วกันเดี๋ยวถ้าอยากดูอยากรู้นะฮะไปดูคลิปที่ผมสอนได้นะครับไปที่เว็บไซต์ onetrader.com แล้วก็เนี่ยนะครับตรงเมนูสมัครสมาชิกนะฮะช่วงท้ายๆคลิปนะครับผมมีสอนอยู่นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วก็ขอดูการแป๊บนึงนะฮะเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีคลิปวิดีโออยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นคลิปบทเรียนที่1นะฮะก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็มันจะอยู่ประมาณท้ายๆคลิปนะครับประมาณท้ายๆคลิปท้ายๆหรือกลางๆเนี่ยๆประมาณต้นๆคลิปนะครับประมาณ3นาทีนะฮะตรงนี้เนี่ยผมจะสอนนะครับว่าเราจะต้องตั้งค่ายังไงนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงเซตติ้งด้านล่างนะครับวุ่นกับเจ้ากราฟเหลือเกินนี่ครับมันอยู่ตรงเซตติ้งด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะบอกอยู่ก็ลองเดี๋ยวไปทำตามดูได้เลยนะครับเดี๋ยวไปทำตามดูได้เลยนะฮะตรงนี้ขอไม่กดให้ดูแล้วกันนะครับมันเกี่ยวกับพวกข้อมูลส่วนตัวเนาะในหน้านั้นมันเป็นหน้าโปรไฟล์นะครับมันเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัวนะขอไม่กดเข้าไปให้ดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นได้เลยเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะกดเทรดลงตรงนี้นะฮะค
คือตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยที่ผมจะเทรดลงเพราะว่าปัจจุบันกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะอย่างที่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเขาน่าจะไปทำนิวไฮใหม่เลยแหละแต่รู้สึกว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะนะครับน่าจะใกล้ที่จะไปทำนิวไฮใหม่แล้วนะครับหรือว่าใกล้ช่วงที่จะทำจุดกลับตัวลงใหม่แล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละนะครับที่เขาใกล้ช่วงจะกลับตัวลงแล้วนะครับบวกกับว่านะปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกเนาะใกล้จะตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณปัจจุบันนะครับกราฟน่าจะใกล้ช่วงที่กลับตัวลงเต็มที่แล้วนะครับผมรู้สึกทำไมเสียงผมมันเบาๆได้ยินเสียงตัวเองเบาๆนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะเทรดลงนะครับอันนี้รอนะฮะอันนี้ผมจะรอก่อนคือผมจะกดก่อนเลยแหละนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นหมดเวลาภายในแท่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกดก่อนคือผมจะดูนะฮะว่าต่อไปจะตัดลงไหมจะดูจากความน่าจะเป็นนะฮะถ้าดูแล้วโอเคกราฟแท่งต่อไปมีโอกาสที่เส้นสโตคาสติกจะตัดลงผมจะกดเทรดลงเลยนะครับเอาโอเคมีแน่นอนนะครับอย่างนี้มีแน่นอนโอเคผมไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1ของผมในไลน์นี้นะฮะสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะตามเทคนิคของเราเลยนะครับกราฟอยู่ในเทรนขาลงนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวนะฮะวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้ที่กราฟกลับตัวขึ้นมาอาจจะนะครับอาจจะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วและอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับมาดูกันว่าณจุดนี้กราฟจะกลับตัวลงตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับอีก10วินาทีสุดท้ายนะฮะมาดูกันนะครับมาดูกันผมตั้งให้มันเป็นหมดเวลาภายในแท่งนะครับเอ้ยทุกคนจะชนะไหมแพ้นะครับแพ้เลยไม้ที่1โอเคนะครับไม่เป็นไรนะฮะสำหรับไม้ที่1แพ้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมจะรอจังหวะแล้วกันนะครับผมจะรอจังหวะว่าเมื่อไหร่เขาจะลงนะครับถ้าเมื่อไหร่มีสัญญาณเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทรดลงทันทีนะครับแต่ว่าขอยังไม่เทรดตอนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปเทรดอีกกราฟคู่อื่นก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นเทรดคู่เดียวนานๆมันเหมือนบีบโลกกระทัดให้แคบลงน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไม้ที่1เกือบชนะแล้วนะฮะมีลุ้นนะครับว่ามีลุ้นแต่สุดท้ายก็ยังยากอยู่ดีนะครับยังยากอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆเทรดไปทีละนิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับฝากเงินยังไงครับวิธีฝากเงินถ้าเป็นวิธีของผมที่แนะนำนะครับที่ง่ายที่สุดก็คือฝากผ่านแอป TrueMoney Wallet นะครับใช้บัตร VCard เอานะฮะทุกคนก็ผมทำวิธีฝากเงินไว้แล้วนะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับที่บทเรียนที่1ถ้าใครใช้ในมือถือเนี่ยก็กดไปที่บทเรียนเริ่มต้นนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูย่อยที่เขียนว่าวิธีฝากเงินอยู่ก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะแต่แล้วในเมนูย่อยเนี่ยมันก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเมนูสำหรับสอนการฝากเงินผ่าน TrueMoney Wallet อยู่นะครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้นะฮะคือวิธีที่ผมใช้แรกๆเลยนะครับเพราะมันฝากง่ายที่สุดแล้วก็เวลาถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่ฟิกแล้วนะครับว่าจะฝากและถอนผ่านอะไรนะครับคือเขาไม่ฟิกแล้วเขาต่อให้คุณฝากผ่าน TrueMoney Wallet ถอนผ่านธนาคารก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไว้อยู่แล้วอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับไม่ใช่โมบายแบงกิ้งนะโมบายแบงกิ้งคือแอปนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคือใช้บนหน้าเว็บไซต์นะครับอันนี้บอกก่อนเผื่อทุกคนงงอ้าวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคืออะไรนะครับใช่แอปเคพัทแอป MyMo แอปที่อยู่ในมือถือไหมกรุงไทยเน็กอะไรงี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างกสิกรก็จะเป็นเคเซเบอร์แบงกิ้งนะครับอย่างกรุงไทยนะครับก็จะเป็นKTB Net Bank ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละวิธีการฝากเงินเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราสมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของแต่ละธนาคารเอาไว้แล้วเนี่ยเวลาฝากเงินก็สามารถที่จะฝากผ่านธนาคารได้เลยนะไม่ต้องเติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet เอาบัตร VCard มาอะไรเอาบัตร VCard มากรอกเอาข้อมูลกับบัตร VCard มากรอกในช่องสำหรับฝากเงินหรือว่าสำหรับชำระเงินไม่ต้องนะครับไม่ต้องแล้วนะฮะถ้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเราสามารถที่จะ
กรอกข้อมูล2ช่องจบข่าวนะครับแล้วก็กดฝากเงินได้เลยนะฮะโอ้กราฟโอเคตรงนี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วว่าเขาจะวิ่งลงนะครับสรุปลงจริงๆนะฮะสรุปลงจริงๆโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับอันนี้สัญญาณเกิดแล้วว่าจะลงนะครับโอเคก็สำหรับณจุดนี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าณปัจจุบันกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะทุกคนจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลับตัวลงนะครับตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหลังจากจุดนี้กราฟจะต้องกลับตัวลงนะครับแล้วพอมาถึงจุดนี้เนี่ยกราฟก็กลับตัวลงจริงๆนะฮะแล้วก็สำหรับณช่วงนี้เองนะครับณช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่กราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักนะครับอีกสักพักก็กราฟควรจะวิ่งลงตามแรงของเทรนได้แล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่หรือกำลังอยู่ในช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับกดเทรดลงตามมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับสำหรับในไม้นี้นะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าอีก5วิสุดท้ายแล้วจะชนะไหมนะทุกคน3 2 1อึ๊บโอเคครับผมไม้ที่1ในไม่ใช่ไม้ที่1ไม้ที่2นะฮะในไลน์นี้ชนะนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่21เหรียญแล้วนะครับจากเริ่มต้นเนาะเรามีพอร์ตอยู่ที่500เหรียญนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น521เหรียญแล้วนั่นเองหรือว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นมานะครับได้อีก21เหรียญนั่นเองนะครับกำลังสวยๆเลยนะฮะกำลังสวยๆเลยนะครับสุดยอดนะครับคือจุดนี้เนี่ยมันบอกไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยถ้าใครที่รอมาติงเกียวอยู่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้ยังไงมันก็ลงแน่ๆนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะลงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็ไปใช้เวลาอยู่กับกราฟคู่อื่นนานไปหน่อยนะผมเฝ้ากราฟคู่นี้ก็น่าจะได้ไม้นี้นานไปแล้วตั้งแต่นานแล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะมันลงหลายแท่งเลยนะครับเพราะนั้นกดเทรดลงได้ยาวๆเลยเห็นไหมฮะใครที่รอเล่นตอนกราฟแบบกำลังกลับตัวลงหรือว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรเงี้ยนะช่วงนี้น่าจะกินเรียบกันไปหลายคนเลยนะครับน่าจะได้กำไรกันไปหลายคนเลยนะฮะบวกหนึ่งครับโอเคครับโอเคบุญครับครับผมบวกหนึ่งนะฮะโอเคพี่รออยู่อ๋อรอกราฟวิ่งเป็นเทรนด์อยู่ใช่ไหมฮะโอเคนะครับกำลังสวยๆเลยนะฮะอันนี้เนี่ยคือบางทีบางไม้เนี่ยผมอาจจะวิเคราะห์ไม่ทันนะครับกราฟมันอาจจะวิ่งไปก่อนนะแล้วผมจะมานั่งวิเคราะห์ให้คือผมก็ถ้าการมันวิ่งไปก่อนแล้วผมก็จะเทรดก่อนแล้วผมจะมานั่งวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังว่าผมเทรดเพราะอะไรนะครับถ้าไม้ไหนผมออกไม่ทันหรือว่าไม้ไหนผมวิเคราะห์ให้เพื่อนๆแบบเข้าใจไม่ทันก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะตรงนี้คือวันนี้เดี๋ยวผมพยายามเทรดโดยการกำหนดเวลาเอานะครับเพราะผมเจอกราฟกระโดดบ่อยมากจนรู้สึกว่ามันน่ากลัวไปแล้วนะครับกราฟกระโดดก็เลยขอแบบเล่นแบบกำหนดเวลาแล้วกันนะครับกำหนดระยะเวลาให้มันปิดไม้ที่เราเทรดในแท่งเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะลืมเช็คฟีดแบ็กขอโทษครับขอโทษทุกคนขอโทษลืมเช็คฟีดแบ็กนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในจุดเดียวกันบ้างแบบเมื่อกี้คิดเหมือนกันกับผมเลยแล้วก็เทรดได้ในจุดเดียวกันกับผมเลยนะครับแล้วชนะนะครับทำกำไรได้เหมือนกันกับผมเลยนะครับฝากทุกคนกดเลข1ให้หน่อยนะครับฝากทุกคนกดเลข1ให้หน่อยหรือเพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยกดไม่ทันกดเลข0ด้วยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบโหไม่ได้ตั้งเป็นหมดเวลาแบบน้องม้าอ่ะโหเทรดแล้วแพ้เลยนะครับฝากกดเลข2ด้วยนะครับเช็คฟีดแบคนิดนึงนะฮะลืมเช็คฟีดแบคขออภัยด้วยนะทุกคนขออภัยด้วยแม่ลืมได้ยังไงนี่มันคือซิกเนเจอร์ประจำรายการของเรานะฮะรายการว่างๆมาเทรดกันเนี่ยไม่มีเช็คฟีดแบคไม่ได้นะต้องมีมันต้องมียี่รออยู่นี่ไงเห็นไหมบวกหนึ่งกันเยอะเลยนะครับยอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมมากมากตอนนี้เราเดินทางมาจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนจะถึงครึ่งทางแล้วนะฮะมันเป็นไซด์เวย์อ่ะผมไม่อยากเทรดเท่าไหร่นะครับผมอยากเทรดตอนที่กราฟมันวิ่งเป็นเทรนเห็นชัดเจนมากกว่านะฮะคือมันมีหลายคู่แหละนะครับที่กราฟวิ่งคล้ายๆกันกับไม้ที่สองที่เทรดไปเมื่อกี้นะฮะมีหลายคู่เลยนะฮะแต่เพียงแค่ว่าบางคู่มันพอเราดูย้อนกลับไปแล้วกราฟมันเป็นไซด์เวย์นะครับผมก็เลยรู้สึกว่า
มก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยากนิดนึงมันเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะมันเป็นไซด์เวย์อยู่อาจจะเทรดยากนิดนึงนะครับประมาณนี้นะได้ก่อนหน้าน้องแท่งหนึ่งบวกหนึ่งโอเคครับยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าพี่เหน่งคิดเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยแสดงว่าคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันอุ้ยกราฟอุ้ยกราฟผมเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนเดี๋ยวลืมนะฮะเดี๋ยวลืมคือมันจะมีกราฟที่วิ่งแบบนี้เยอะมากเลยนะทุกคนอ่ะกราฟวิ่งแบบนี้มีความหมายว่ายังไงนะครับถ้าทุกคนเห็นกราฟมันวิ่งผันผวนแบบนี้นะครับแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้วิ่งแบบเฉียงไปในทิศทางใดทิศทางนึงแบบนี้นะฮะไปเจอกราฟที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะครับให้เราคิดเอาไว้ง่ายๆนะครับมันคือกราฟที่กำลังผันผวนอยู่นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่ามันคือไซด์เวย์นะครับมันคือจุดที่ราคาของกราฟมาพักตัวนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยเวลาเจอนะครับไม่ต้องไปเทรดนะครับคือมันก็เทรดได้แหละแต่มันโอกาสที่จะชนะมันแทบจะเกือบเหลือประมาณ 40% เลยอะนะฮะถ้าสมมติว่าเราแบบมีประสบต่อให้เรามีประสบการณ์มาแล้วนิดนึงหรือว่ามีประสบการณ์มามากแล้วนะครับโอกาสชนะเราก็ยังน้อยกว่าโอกาสแพ้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปเทรดนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่แบบนี้มันจะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์หรือว่าเป็นช่วงผันผวนก็ไม่เชิงนะฮะฐานของกราฟเนี่ยมันยกสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับฐานราคาที่ก่อนกราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับเห็นไหมว่ามันยกสูงขึ้นนะฮะและเทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่าอ่ะดูย้อนหลังได้ไกลแค่นี้ด้วย ก็น่าจะเป็นเทรนขาขึ้นแหละนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคงผลักกราฟขึ้นมาถึงนี่ไม่ได้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับถ้าฝากเงินเข้าเพิ่มแล้วจะทำให้การโดนจำกัดการเทรดหายไปไหมคะเสียได้ไม่เทรดตามไม่เป็นไรครับพี่โอ๊ตไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์เอาความรู้ที่ผมแนะนำให้เนี่ยแล้วเอาไปปรับใช้เองจะดีกว่านะครับคือบางทีเนี่ยคือแน่นอนฮะการที่มาไลฟ์เทรดเนี่ยมันห้ามให้คนอื่นเทรดตามไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมให้ระหว่างที่คนอื่นเทรดตามไปด้วยเนี่ยคือให้ความรู้นะครับแน่นอนผมไลฟ์เนี่ยมันห้ามคนอื่นเทรดตามไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติแต่แน่นอนในเมื่อคนอื่นเทรดตามเราแล้วเราก็อยากให้เขาได้แค่การเทรดตามนะครับเราก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยนะเพื่ออนาคตเขาจะได้เอาไปต่อยอดใช้กับตัวเองได้นะครับอันนี้บอกก่อนนะฮะอันนี้บอกก่อนทำไมถึงต้องบอกอย่างนี้นะฮะมีหลายคนถามแน่นอนทำไมถึงต้องบอกอย่างนี้เหตุผลเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้เรื่องการเทรดตามเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกติผมก็เป็นนะครับเมื่อก่อนผมไปนั่งดูพี่อาร์ตอะไรเงี้ยไปนั่งดูพี่อาร์ตเล่นผมก็เล่นตามนะครับมันก็มีนะฮะหรือไปนั่งเหมือนกับเราไปเล่นเกมนะครับเราเห็นใครสักคนเล่นเกมเราก็อยากจะเล่นตามนะครับใช่ไหมครับเห็นเขาเล่นเก่งเห็นเขาเล่นสนุกมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเราก็เลยให้ความรู้ไปด้วยเลยแล้วกันเวลาเขาไปเทรดเองเขาจะได้ความรู้ไปด้วยเลยนะครับหลายคนคิดว่าพี่มาร์คการมีคนมาเทรดตามเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยนี่แล้วเราสอนเขาไปทำไมเราต้องมองให้ออกนะครับว่าคนที่มาดูเรากับคนที่มาเทรดตามเราเนี่ยเขามาด้วยเจตนาอะไรนะครับถ้าเขามาในนามของแฟนคลับเราอ่ะก็อย่างนั้นเราให้ความรู้แฟนคลับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดแปลกอะไรถูกต้องไหมฮะถูกต้องป่ะอ่ะผมพูดถูกนะใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ออกนะครับว่าณจุดนั้นเนี่ยเรากำลังให้คำแนะนำกับใครอยู่แต่ตอนนี้กราฟไม่ให้อะไรกับผมเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอหากราฟไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเห็นตาไม่ทันค่ะไม่เป็นไรนะครับบางทีแต่ละไม้มันไวมากนะฮะก็อาจจะบอกไม่ทันนะครับทุกคนบอกว่าผมจะเทรดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแบบวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้เทรดได้มีสัญญาณเทรดได้อะไรประมาณเนี้ยอาจจะบอกไม่ทันนะครับวิเคราะห์ให้ฟังไม่ทันเพราะว่าบางทีสัญญาณมันเปิดเราเปิดไปเจอปุ๊บกราฟมันวิ่งเข้าตามเทคนิควิ่งเข้าตามสัญญาณก็อาจจะบอกไม่ทันนะครับอาจจะวิเคราะห์ให้ฟังไม่ทันก็อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากผมเทรดผมก็จะนั่งวิเคราะห์ให้ฟังอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่มีสัญญาณเลยตอนนี้โอ้ถ้ากราฟเป็นแบบนี้เนี่ย
แนะนำให้คุณให้ทุกคนรอนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมเนี่ยจุดนั้นจุดนี้เนี่ยกราฟวิ่งไปสูงมากเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้กราฟวิ่งไปสูงมากเลยก่อนหน้านี้เขาก็โน้มตัวลงทำไมไม่เทรดนะครับทำไมไม่เทรดเราลองย้อนเวลานิดนึงนะทุกคน เดี๋ยวเราลองย้อนเวลาเล่นนิดนึงนะฮะเราจะเห็นอะไรฮะไซด์เวย์ใช่ไหมครับในช่วงที่กราฟผันผวนหลังจากนั้นเขาลดระดับลงมาปุ๊บไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์ลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บไซด์เวย์นะครับอันนี้เรียกไซด์เวย์ไม่ได้นะครับอันนี้คือการกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะแต่เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นไซด์เวย์หรือช่วงผันผวนมานะฮะแปลว่าอะไรนะแปลว่าถ้าเราจะเทรดนะตอนที่กราฟผันผวนเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับคือกราฟผันผวนเนี่ยแน่นอนมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับแต่แนะนำแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราควรไปเทรดนะช่วงนั้นนะฮะถึงมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะไปเทรดนะช่วงนั้นนะฮะเราเทรดในกราฟที่มันทำให้เราได้เปรียบดีกว่านะฮะเหมือนอารมณ์แบบเรากำลังจะชกมวยนะครับเราก็ต้องหาข้อได้เปรียบของเราก่อนว่าเราจะชั้นเชิงเราต้องใช้ยังไงอะไรยังไงถึงจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ประมาณนี้นะครับการเทรดเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนมองให้มันเหมือนเกมนะฮะอย่าไปซีเรียสแนะนำว่าอย่าไปซีเรียสนะครับแต่มันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมห้ามซีเรียสแต่มันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีน้องมาร์คพี่ว่าพี่ก็ยังไม่ซีเรียสแล้วแต่มันห้ามไม่ได้อะถ้ามันห้ามไม่ได้เราก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนทำได้ดีที่สุดคือต้องอดทนนะครับเทรดได้แต่ต้องคิดด้วยน้องเขาสอนให้จับปลาในทุกๆวันในทุกๆวันเราต้องจับปลาเองได้ด้วยเก็บความรู้เพื่อไปเทรดด้วยตัวเองประมาณนั้นเลยครับพี่หนิงใช่ครับประมาณนั้นเลยดังคำที่ผมพูดนะฮะผมไม่เคยสอนใครจับปลาโดยที่ผมไม่จับปลาให้เขาดูนะฮะถ้าเปรียบเสมือนผมเป็นครูก็คือผมคือครูคณิตนะ ผมคือครูคณิตศาสตร์ผมไม่สอนใครบวกลบเลขหรือสอนใครคิดสมการโดยที่ผมไม่ทำให้เขาดูนะฮะถ้าผมไม่แก้โจทย์ให้เขาดูผมก็เรียกว่ามันก็เป็นครูไม่ได้นะครับหรือแน่นอนฮะการที่เรามาเทรดอย่างเงี้ยมันแน่นอนก็ต้องมีคนที่ติดตามเราอยากได้ความรู้จากเราแน่นอนเรามาเทรดให้เขาดูเราก็ต้องให้ความรู้เข้าไปด้วยถ้าเราจะบอกว่าเราทำเป็นแต่เราไม่ให้ความรู้เขาเลยก็มันก็ไม่ใช่การแชร์สักเท่าไหร่นะหรือกลับกันเราบอกให้เขาไปเทรดแต่เราไม่สอนเขาเลยมันก็ไม่เรียกว่าการแนะนำหรือไม่เรียกว่าการสอนเหมือนกันนะฮะกราฟตรงนี้กราฟทำนิวไฮกับนิวโลแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่นะตรงนี้กราฟทำนิวไฮกับนิวโลแล้วนะฮะโอเค I like it คือกราฟพูดเมื่อกี้เทรดได้ไหมมันเทรดได้นะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไหนเอ่ยนี่นะครับ GBP CHF นะครับทุกคน GBP CHF นะฮะคู่นี้เทรดได้นะครับแต่มันต้องเทรดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะเนี่ยประมาณกราฟแท่งนี้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่มันก็จะเป็นแท่งนี้พอดีแล้วก็เทรดลงนะครับคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วเพราะว่าตามเทคนิคเราจะเทรดตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดลงใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดลงเหนือกรอบสีแดงขึ้นไปนะครับเขาตัดลงมาอยู่ในโซนสีเทาเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะลงจริงไหมก็เลยไม่ได้เทรดนะครับบวกกับว่ามันเสี่ยงเกินไปด้วยก็เลยไม่เทรดนะฮะกราฟสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะหากราฟที่มันวิ่งดีๆนะครับแล้วมาเทรดกันนะคือตอนนี้กราฟที่วิ่งดีๆยังหาไม่เจอนะครับคือมันหายากนะฮะไม่ใช่หาไม่เจอมันหายากเฉยๆครับคือกราฟยังวิ่งไม่ถึงช่วงที่จะเข้าตามเทคนิคประมาณนี้นะฮะก็เลยยังเทรดไม่ได้นะครับไม่นะไม่
โอเครู้เรื่องนะฮะตรงนี้กราฟคู่นี้วิ่งลงแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเทรดลงตามแนวโน้มของเทรนด์ตรงนี้เนี่ยเทรดลงได้นะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นด้วยว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาจะลงจริงไหมนะฮะคือตรงนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ากระทำกับกราฟแล้วนะครับก็คือเขาจะผลักกราฟลงแน่ๆแต่ว่าใครที่อยากจะเทรดลงตรงนี้เนี่ยต้องลุ้นหน่อยนะฮะต้องลุ้นหน่อยคือได้ลุ้นแน่นอนนะฮะได้ลุ้นแน่นอนคือลุ้นว่าจะชนะไหมแน่นอนนะฮะแต่ว่ายากนะครับยากที่จะชนะนะแต่คือได้ลุ้นนะฮะถ้าชนะก็คือฟุกได้แน่นอนนะครับโอ้ my god สวัสดีครับเพิ่งมาสวัสดีว่านะครับสวัสดีครับตอนนี้เทรดไปแล้ว2ไม้นะทุกคนทำกำไรได้อยู่ที่21เหรียญนะครับเหลืออีก29เหรียญจะไปถึงตามฝั่งฝันในวันนี้เฮ้ฝั่งฝันในวันนี้คือ50เหรียญนะฮะ50เหรียญนะฮะถ้าสมมุติว่าทำได้ถึงนะฮะทำได้ถึงภายในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าในอาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทำกำไร50เหรียญได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยนะครับเอ้ยหรือถึงวะน่าจะสักอันนั่นแหละนะแต่จำได้ว่าไม่ถึงนะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะฮะโอ้เดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันอาจจะหายากนิดหนึ่งนะเพราะว่ากราฟวันนี้มันอาจจะเพราะว่าเป็นกราฟของวันจันทร์ด้วยนะครับวันจันทร์กราฟจะวิ่งแบบนี้บ่อยมากนะครับแต่พอไปถึงประมาณ3ทุ่มนะฮะ2ถึง3ทุ่มจะไม่มีแล้วนะครับแบบนี้จะน้อยมากโอ้โหโอ้โหโหผมว่าแรงของเทนมีผลกับกราฟใช่ผมว่าแรงของเทนมีมันต้องมีผลกับกราฟแน่นอนนะฮะผมว่าแรงของเทนมีผลกับกราฟครับเดี๋ยวสักพักเขาจะต้องผลักกราฟลงฮะจริงอันนี้ผมพูดตามตรงว่าจริงนะครับจริงแท้จริงแท้แบบ 100% นั่นแปลว่าเดี๋ยวผมจะเทรดคู่นี้นะฮะนั่นแปลว่าเดี๋ยวผมจะเทรดกราฟคู่นี้คือตอนนี้เนี่ยถ้าตีเส้นเป็นนะครับทุกคนจะเห็นว่ามีแนวรับดักอยู่ตรงนี้1แนวนะฮะตีเส้นให้ดูดีกว่าคือผมไม่ค่อยอยากจะตีเส้นเท่าไหร่มันลกจอนะฮะแต่คือถ้าดูด้วยตาเปล่าก็รู้อยู่นะครับประมาณนี้นะฮะอ๋อๆกราฟเลื่อนประมาณนี้นี่นะครับมันจะมีแนวดักรออยู่ตรงนี้1แนวนะครับเป็นแนวที่กันกราฟนะฮะกันกราฟไม่ให้วิ่งลงนะครับแนวนี้นะอันนี้คือแนวแรกที่เราเห็นนะครับแนวแรกที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเดี๋ยวถ้ากราฟมาปิดในแนวปิดกลางแนวหรือปิดล่างแนวนะครับผมจะเทรดลงนะครับแต่ไม่เทรดลงทันทีนะผมจะรอนะฮะรอสัญญาณรอสัญญาณนี่ไงเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องลงมาเห็นไหมฮะก็คือเมื่อกี้แหละนะครับที่ผมบอกว่ากราฟลงมาปิดในแนวหรือลงมาปิดต่ำกว่าแนวนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมบอกนะว่ากราฟวิ่งลงแน่ๆนะฮะเห็นไหมครับว่าผมพูดไม่มีผิดนะฮะชี้ไม้เป็นไม้จริงๆชี้ไม้เป็นไม้จริงๆผมลุ้นให้เขาลงมาต่ำกว่านี้นะครับลงมาแถวนี้เลยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับอันนี้เป็นการเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้านนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สอนนะฮะไม่มีสอนไปเรียนรู้มาจากโค้ดโดมนะฮะไปเรียนรู้มาจากโค้ดโดมต้องเรียกพี่โดมใช่ไหมให้โค้ดโดมดูหนุ่มๆหน่อยโค้ดโดมดูหล่อๆให้เรียกพี่โดมนะฮะไม่ใช่โดมประกอบลำนะฮะโค้ดโดมเราได้แหละโอเคตอนนี้ปิดในแนวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะรอสัญญาณให้กราฟวิ่งลงนะครับดูเหมือนจะไม่มีนะผมว่าเดี๋ยวปล่อยแล้วกันนะฮะปล่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับมันเหลือ 29% แล้วนะฮะก็เลยไม่อยากจะเทรดละน้องถอนเงินรายอาทิตย์หรือรายวันรายวันครับผมรายวันนะฮะวันละครั้งวันละครั้ง2ครั้ง2ครั้งที่จริงมันคือ2ครั้งแน่ๆนะฮะใน1วันนะเพราะว่าผมจะเทรดวันนึงเนี่ย2เวลานะครับตอนเย็นตอนกลางวันนะครับถ้ามีสัญญาณก็1ครั้งนะครับแล้วก็จะเก็บกำไรเอาไว้มาถอนตอนเย็นหรือไม่ถ้าไม่ถอนตอนเย็นนะครับก็จะ
เก็บกำไรเอาไว้พร้อมกับกำไรที่ทำได้ตอนเย็นแล้วไปถอนทีเดียวตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนก็อาจจะมีเทรดอีกรอบนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็น 2-3 เวลา 2-3 ครั้งต่อวันนะฮะก็จะถอนเป็นรายวันนะครับสำหรับผมที่ถอนเป็นรายวันเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้เงินรายวันฮะผมไม่ได้เป็นคนใช้เงินเยอะนะครับแต่หมายถึงถอนมาเก็บไว้เฉยๆนะฮะถอนมาเก็บเอาไว้เรื่อยๆถ้าสมมติเราถอนวันละ50เหรียญ นะครับ10วันก็คือ500เหรียญ นะ500เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ไม่ใช่น้อยๆ นะครับอันนี้คือแค่เราเอามาเก็บไว้นะฮะแค่เราเอามาเก็บไว้นะก็ถือว่าโอเคมากนะฮะโอเคมันฝึกนิสัยให้เราเป็นคนมีเงินเก็บด้วยนะครับผมชอบการทำให้ตัวเองมีเงินเก็บเพราะผมเป็นคนที่มีความฝันนะฮะและความฝันของผมมันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยชอบเก็บเงินนะฮะเมื่อไหร่ที่ปลดประจำการแล้วเมื่อนั้นก็คือวันที่เราจะได้เอาเงินเก็บที่เราเก็บมาตลอด2ปีที่เป็นอาหารนะเอาออกมาทำตามความฝันนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากทำนะฮะหลังจากที่ปลดประจำการคือผมจะไปสิงคโปร์อะผมจะไปดูไอ้เจ้าหุ่นสิงโตทะเลอ่ะที่มันพ่นน้ำมันเป็นยังไงนะที่ไทยก็มีให้ดูทำไมต้องไปดูที่สิงคโปร์ก็ต้นกำเนิดมันมาจากสิงคโปร์นะฮะผมก็เลยอยากจะไปดูที่สิงคโปร์มันเป็นแลนด์มาร์คที่แบบสุดยอดมากเลยนะถ้านึกถึงสิงคโปร์อ่ะไอ้เจ้าสิงโตทะเลตัวเนี้ยมันคือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ไปเลยนะฮะนั่นแหละผมอยากไปเห็นกับตานะครับแบบเห็นของจริงที่มันเป็นของแท้ดิคาสิแท้เลยอะไรเงี้ยนะฮะความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยๆคนหนึ่งนะฮะของเด็กตัวเล็กๆไม่ใช่เด็กตัวน้อยๆอู้กราฟผมเปิดกราฟทุกคู่เลยแล้วกันนะฮะไม่เปิดเฉพาะคู่เงินที่แบบมันเป็นคู่เงิน USD CAD GBP NZD CHF อะไรอย่างนี้ไม่เปิดแล้วนะครับจะเปิดเฉพาะจะเปิดทุกคู่เลยแล้วกันนะมันสัญญาณมันไม่ค่อยมีให้เล่นอ่ะผมก็เลยต้องเปิดทุกคู่นะครับโอเคเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับก่อนหน้านี้นะเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้กราฟอาจจะไม่ลงง่ายๆนะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนโอ้ my godยากนิดนึงนะกราฟวันนี้มันต้องใช้เวลานะครับไม่เชิงว่ายากเท่าไหร่หรอกแต่คือมันต้องใช้เวลาเท่านั้นนะฮะใหม่นะนายอย่าทำอย่างนี้กับฉันนะ นายอย่าทำอย่างนี้กับฉันนะโอ้โหคือทุกคนฮะอันนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้เลยแล้วกันนะครับว่าถ้ากราฟมันวิ่งผันผวนนะฮะอันนี้คือมันสิ่งที่เราควรจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้ากราฟมันวิ่งผันผวนมากๆนะครับแบบเนี้ยนะครับวิ่งผันผวนแบบไต่ขึ้นไต่ลงแบบว่องไวเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเทรดนะครับมันจะเหวี่ยงแล้วมันจะเหวี่ยงมากๆนะครับเรามีโอกาสจะแพ้หนักมากคือตอนนี้ผมเจอกราฟที่เป็นแบบนี้อยู่ฮะที่มันกำลังผันผวนแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างน่ากลัวนะ มันค่อนข้างน่ากลัวแล้วมันจะทำให้เราล้างพอร์ตได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับระหว่างเรารอกราฟนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับว่ากราฟคู่ไหนมีโอกาสเทรดได้เทรดไม่ได้คือกราฟตัวนี้เนี่ยพักราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงไซด์เวย์หรือในช่วงผันผวนหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆคือเป็นช่วงที่กราฟกำลังเวียงๆอยู่นั่นเองนะครับอ
กำไร 90% เฉพาะ VIP ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น VIP นะฮะฝาก 2,000 เหรียญถ้าเราฝาก 2,000 เหรียญขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช่ครับฝาก 2,000 เหรียญขึ้นไปใช่แล้วเราไม่ได้ถอนเลยนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ30 วันขึ้นไปนะฮะผมแนะนำว่าเกิน30วันเลยก็ดีนะครับเราจะได้สถานะ VIP เป็นไปตลอดนะครับคือต่อให้เราจะถอน 2,000 เหรียญนั้นออกมาหมดแล้วนะครับสถานะ VIP มันก็จะติดอยู่กับเราตลอดไปนะครับถามว่ามันมีข้อดียังไงนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือมันถอนเงินไวนะฮะมันถอนเงินไวนะครับคือสถานะ VIP ของเราเนี่ยเราจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยนะครับคือไม่เชิงว่าที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับเราจะมีคนให้คอยปรึกษาเลยให้คำแนะนำอยู่ตลอดนะครับตลอดคือเราสามารถขอคำปรึกษาได้เรื่อยๆนะครับจากคนที่คือเขาจะมีอีเมลมาถามเราบ้างนะครับมีโทรมาถามเราบ้างมีส่งข้อความมาในมันจะมีไลฟ์แชทอยู่ในหน้าเว็บด้วยนะครับผมให้เปิดแล้วกันผมมีไลฟ์แชทที่คุยกับเขาอยู่เยอะมากนะครับที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับมีอยู่เยอะมากนั่นแหละนะครับมันจะทำให้เราแบบว่าบางทีเราเทรดคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่ามันพลาดจุดนั้นจุดนี้เงี้ยเราสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาได้นะครับที่ปรึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรหรอกนะครับเท่าที่ผมคุยนะอันนี้คือในมุมผมเลยนะผมพูดในมุมของที่เป็นยูเซอร์คนหนึ่งนะฮะไม่บับนะครับไม่บับเลยว่าโอ้โหโอลิฟเทรดดี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่บับนะครับพูดในมุมของยูเซอร์คนหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้ใช้งานเหมือนกันกับทุกๆคนนะฮะคือซัพพอร์ตไม่ใช่ฝ่ายซัพพอร์ตนะครับแอสซิสแตนต์หรือที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าเราเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยคือเขาสามารถบริการเราได้ดีมากนะครับคือเราจะถามเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวสักพักกราฟจะขึ้นจะลงเทรดขึ้นเทรดลงดีไหมเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยเราควรบริหารจัดการเงินยังไงดีช่วงนี้เราสึกว่าเฮ้ยพอร์ตเราเทรดไปเราได้กำไรเยอะนะแต่เรารู้สึกว่าในระยะยาวมันยังไม่ตอบโจทย์เราเราควรจะบริหารจัดการพอร์ตยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำได้นะครับซึ่งที่ปรึกษาเนี่ยน่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเขามีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเงินเยอะมากๆนะครับแล้วก็เก่งมากๆเขาให้คำปรึกษาผมมาเยอะมากเลยผมบอกว่าใน2ปีนี้ผมอยากมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้นะในช่วงที่ผมเป็นอาหารอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำแนะนำมาได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากด้วยแต่ถามถึงความรู้ในการเทรดหรือการลงทุนเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เก่งเหมือนกับเราครับคืออาจจะไม่ได้มีความรู้มากกว่าผู้ใช้คนอื่นๆหรือผู้ใช้คนหนึ่งที่เขาเก่งมากๆนะฮะคือเขาอาจจะไม่มีความรู้ขนาดนั้นครับคำแนะนำหรืองานบริการของเขาเนี่ยคือผมให้เป็น2 thumbs up ครับก็คือยอดเยี่ยมมากให้2นิ้วโป้งไปเลยนะฮะพูดแบบเปิดโปงขนาดนี้พูดแบบเปิดโปงซะขนาดนี้อันนี้คือไม่ได้บัฟนะครับอันนี้ตามประสบการณ์ตรงนะฮะอันนี้พูดในตามประสบการณ์ตรงนะครับไม่ได้บัฟนะคือถามว่าทำไมพี่มาร์คพูดในมุมของพี่ล่ะพี่มาร์คไม่บัฟเขาหน่อยล่ะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้จ่ายผมอะ เขาไม่ได้จ่ายผมนะฮะหยอกไม่ใช่นะครับก็คือเราก็อยากจะนำเสนอนะครับในสิ่งที่เราก็คือผู้ใช้คนหนึ่งนะครับให้กับทุกคนรู้คือถ้าผมนำเสนอแบบว่าผมรับสปอนเซอร์มานะผมได้เขาเป็นสปอนเซอร์สมมตินี่คือการสมมตินะเขาสปอนเซอร์ผมโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้ดูแลผมดีมากให้ผมพูดอะไรเงี้ยถ้าแบบนั้นอ่ะมันจะดูฝืนไปหน่อยผมรู้สึกผมไม่โอเคว่ะถ้าต้องมันดูแบบสีแซงอ่ะนะฮะหรือในภาษาไทยที่เรารู้จักกันก็คือทอเลนะฮะทอเลมากเลยนั่นแหละนะฮะมันดูสีแซงกันอ่ะผมไม่ชอบด้วยแหละนะครับถ้ามาจ่ายเงินให้ผมพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงผมไม่ชอบนะผมไม่พูดแน่นอนต่อให้แบบว่าเอาเงินมากองตรงหน้าอยู่20ล้านอย่างเงี้ยก็ไม่อยากพูดนะคือถ้าเราพูดไปแล้วมันมีคนเสียหายมากกว่า20ล้านเนี่ยผมไม่เอาอ่ะนะครับไม่เอาแน่นอนคือแน่นอนเขาให้ผม20ล้านแสดงว่าเขาต้องได้อะไรจากผมมากกว่า20ล้านแน่ๆแสดงว่าผมมีอะไรที่มันดีกว่าเงิน20ล้านที่กองอยู่ตรงหน้าแล้วผมจะเลือก20ล้านนั่นทำไมผมไม่เลือกอะไรที่ผมมีอยู่แล้วดีกว่าล่ะนั่นแหละนะครับเหมือนคุณมีเพชรอยู่ในมือแต่เขาทองมาล่อให้คุณทุบเพชรก้อนนั้นอ่ะจะทุบทำไมท่านจีจะทุบทำไมก็มีเพชรอยู่ในมือแล้วจะทุบทำไมใช่ไหมฮะจะทุบทำไมคนบ้าเท่าไหร่ที่ทำนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนชอบผมคือผมเป็นคนพูดแบบตรงๆอย่างเงี้ยนะพูดแบบเป็นคนตรงๆเกินไปแต่มันก็ทำให้มันเหมือนได้อะไรที่เรียวๆหรือแบบมันจริงนะครับกับทุกคนนั่นเองประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงนะครับสำหรับผู้ EUR AUD นะครับตอนนี้เนี่ยกราฟเข้าตามเทคนิคแล้วนะครับอย่างน้อยก็นับจากจุดนี้มานะผมว่ากราฟเป็นเทรนขาลงนะฮะ
ถึงก่อนหน้าเขาจะผันผวนนิดนึงแต่ผมเห็นชัดเจนแล้วว่าพอมาถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแถวๆนี้นะครับเขากลับตัวลงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับเดี๋ยวจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะตามสไตล์ผมเส้นสโตคาสติกตัดกันแบบเพิ่งตัดเลยนะครับแบบมันยังมีโอกาสทางออกจากกันได้อยู่อะไม่เทรดนะฮะตามสไตล์ผมจะไม่เทรดผมจะเทรดตอนที่มันตัดและผ่านกันไปเรียบร้อยนั่นแหละคือสไตล์ผมนะถึงจะเทรดเนี่ยอย่างอันนี้เพิ่งประกบใช่ไหมฮะอันนี้ยังนะอันนี้ยังรอไปก่อนเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วตัดลงอันนี้ก็ยังนะฮะแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วตัดลงแล้วมันขึ้นแท่งใหม่แล้วมันตัดผ่านไปเรียบร้อยอ่ะโอเคมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัดลงแล้วอย่างอันนี้ตัดลงใช่ไหมฮะเนี่ยถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับประมาณนี้นะโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมนายถึงโอเคได้ไหมเอ่ยมันยังไม่ตัดลงนะฮะคือมันยังมีโอกาสถางออกจากกันได้อยู่นะเห็นไหมถางแล้วนะทุกคนถางออกจากกันแล้วนะฮะน่าจะกราฟแท่งนี้แหละนะครับนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำเลยทีเดียวตัดลงแล้วนะครับอู้ลงแรงมากถ้าอย่างนี้ไม่เทรดแล้วกันนะครับอย่างนี้ไม่เทรดแล้วกันมันลงแรงมากเลยแต่ถ้าสมมติว่ากราฟมันเป็นเทรนแบบเห็นชัดเจนนะครับผมจะเทรดลงนะแต่อันนี้มันไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับคือมันยังมีแบบก่อนหน้านี้มันยังเป็นไซด์เวย์อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่เทรดแล้วกันบวกกับมันมีแนวรับรอรับอยู่ด้านล่างนี้1แนวด้วยนะครับมันยังมีโอกาสที่จะลงไปชนแนวรับแล้วก็กลับตัวขึ้นอยู่นะสำหรับกราฟตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่มั่นใจนะครับไม่เทรดแล้วกันตรงนี้ถ้าผมกดเทรดขึ้นมันจะเป็นยังไงวะทุกคนอันนี้คือเหตุการณ์สมมุตินะฮะอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติเผื่อผมกดเทรดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้กดนะอันนี้ไม่ได้กดนะครับขึ้นจริงด้วยขึ้นจริงด้วยขึ้นจริงด้วยนะฮะพี่เป็นอาหารพี่เทรดได้ยังไงครับเขาไม่ได้ห้ามให้เอาโน้ตบุ๊กมาฮะเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่เขาแค่อย่าให้หายเขาบอกแค่นี้ซึ่งเวลาผมใช้ผมเป็นคนที่ทำพี่เป็นคนที่ทำงานเอกสารนะครับพี่เนี่ยทำงานหนักเหมือนคนอื่นได้นะแต่เพียงแค่ว่าถนัดทางด้านนี้มากกว่าแล้วเขาก็เห็นว่าพี่เล่นคอมเก่งนะครับเล่นคอมนะไม่ใช่ใช้คอมเก่งนะเล่นคอมเป็นนะฮะเขาก็บอกว่าเอ้ยเองเล่นคอมเป็นได้ว่าเองมาทำงานเอกสารไหมเขาถามนะครับผู้หมวดถามผมก็เออได้ผู้หมวดผมทำได้เอกสารอะไรบ้างผู้หมวดก็หลักๆก็แบบทำงบทำใบลาทำเอกสารทั่วไปนั่นแหละเขาบอกให้เองพิมพ์อะไรก็พิมพ์แค่นั้นแหละเอาแค่นั้นใช่ไหมฮะได้นะสรุปพอเข้ามานั่งทำจริงๆมันก็มีแค่นั้นจริงฮะมันก็มีแค่นั้นจริงแล้วผมทำได้แล้วมันทำได้ดีด้วยนะผมเป็นคนที่พิมพ์เร็วมากนะพิมพ์ได้ไวมากเพื่อทุกคนไม่รู้นะครับสมมติว่าผมถามว่าทำอะไรอยู่นะครับอุ้ยอันนี้ภาษาอังกฤษทำอะไรอยู่เนี่ยนะพูดจบปุ๊บคือพิมพ์เสร็จแล้วนะครับสมมติกินข้าวอยู่สมมติเราบอกกินข้าวอยู่มา ผมเป็นคนที่พิมพ์ไวมากนะครับแล้วบางทีเขาบอกว่าพิมพ์ข้าพเจ้านายณราธิปนราธิปสุดหล่อแล้วกันสุดหล่อทำอาชีพเป็นเทรดเดอร์อยู่นะครับนะฮะไม่ใช่นะครับนะครับเห็นไหมผมสามารถพูดไปแล้วพิมพ์ไปอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ผู้หมวดบอกมาเอ้ยไอ้มาร์คไม่ถูกใจป่ะลบไม่เอาเป็นเทรดเดอร์อยู่เอาเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งมากอยู่นะครับอะไรเงี้ยมันก็พิมพ์ได้นะฮะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเป็นคนที่พิมพ์ไวนะครับเขาก็เลยชอบเขาโอเคยอดเยี่ยมนะฮะนิ้วเหมือนปลาหมึกเลยครับนิ้วเหมือนหนวดปลาหมึกเลยเวลาพิมพ์นะครับเหมือนหนวดปลาหมึกเลยเขาชอบผมก็เลยโอเคนั่งทำงานแล้วผมทำได้ดีนะครับเขาก็เลยชอบนะครับผมก็เลยอยู่ยาวเลยทีนี้เวลาผมก็เลยเอาโน้ตบุ๊กมาได้นะครับใช้โน้ตบุ๊กเสร็จก็เก็บไว้ในห้องนะครับเก็บไว้ในห้องเก็บปุ๊บแล้วก็ล็อกห้องเก็บกุญแจไว้กับตัวอะไรประมาณนี้ครับถ้าแบบโน้ตบุ๊กเราก็ไม่หายแน่นอนก็เก็บไว้ในห้องประตูหน้าต่างก่อนออกเราก็เช็คเรียบร้อยนะครับว่าล็อกหรือเปล่าอะไรนี้เพราะว่าข้างในมันมีคอมมันมีคอมอยู่นะครับมันมีคอมอยู่เขาก็ต้องให้เช็คตลอดนะนั่นแหละบวกกับผมเป็นคนรอบคอบด้วยนะครับเวลาทำอะไรมันรอบคอบด้วยเขาก็เลยชอบหนักมากชอบหนักมากจนถึงขั้นที่แบบว่าเลี้ยงข้าวอ่ะเลี้ยงข้าวผมแทบทุกวันนะฮะผู้หมวดเลี้ยงข้าวผมทุกวันเลยช่วยทำงานได้ดีมากผมเขาบอกว่าตั้งแต่มีผมเนี่ยเหมือนมีลูกน้องอยู่3คนเขาบอกคือทำงานช่วยเขาได้เยอะนะครับหลายเรื่อง
แล้วงานก็เสร็จไวแล้วผมเป็นคนไม่เกี่ยงงานด้วยนะฮะแบบบอกมาก็ทำได้บอกมาก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้ยอดเยี่ยมโอ้ I like it I love you I love you นะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยโน้ตบุ๊กมาเทรดได้นะครับประมาณนี้เนาะเป็นอาหารน่ากลัวไหมเทรดมากี่ปีครับสบายเลยไม่ต้องไปฝึกเสร็จแล้วฮะไม่ใช่ว่าไม่ต้องฝึกผมก็ฝึกเหมือนทุกคนนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามันฝึกเสร็จแล้วเท่านั้นเองทหารเนี่ยจะฝึกแค่3เดือนนะครับฝึกแค่3เดือนนะฝึกแค่3เดือน3เดือนก่อนมาเป็นนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีฝึกแล้วนะครับหลายคนคิดว่ามาเป็นทหารมันเหนื่อยนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะมันก็เหนื่อยจริงๆแหละมันก็เหนื่อยจริงๆแหละนะครับมันเหนื่อยสุดๆไปเลยนะครับมันเหนื่อยสุดๆเราจะต้องฝึกการรับอารมณ์คนให้ดีนะฮะในอันนี้ผมพูดในมุมของเป็นพลทหารคนนึงแล้วกันนะครับก็ในมุมของพลทหารคนนึงเนี่ยเราสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนนะครับก็คือถ้าเราทำงานไม่ถูกใจผู้ที่เป็นผู้บัญชาเรานะฮะเราก็จะต้องกลับไปทำงานใหม่ซึ่งบางทีเราทำมาต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องกลับไปทำใหม่มันก็ต้องเหนื่อยเหมือนเดิม2ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็ต้องฝึกรับอารมณ์คนนิดนึงแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ครับมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่ามันดีไหมก็ไม่ได้ดีนะครับมันกลางๆนะครับถ้าเราอดทนเราก็อยู่ได้นะฮะ1 ทุ่มข่าวมาเปล่าเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะพอเล็กผมเป็นคนที่อดทนอะไรได้ด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยวันนี้ไม่มีข่าวนะครับมีข่าวนู่นนะ2:45 นะครับซึ่ง2:45ผมคิดว่าผมได้เทรดเสร็จแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีข่าวนะทุกคนเทรดได้สบายสบายแนะนำสเปคโน้ตบุ๊กราคาไม่แพงหน่อย i7 ฮะ i7 ราคา 15,000 มีนะครับมีลองหาดูCPU i7 ราคา 15,000 มีนะครับ 15,000 16,000 ไม่เกิน 18,000 อ่ะมีนะครับอันนี้คือแนะนำนะครับผมก็ใช้ i7 อยู่นะครับเวลาสมมุติเราอยากทำคลิปหรือเราอยากจะสตรีมนะครับแบบไลฟ์สดแบบที่ผมทำเนี่ยสามารถทำได้แล้วภาพจะออกมาสวยด้วยนะครับเนี่ยแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้ภาพมันจะชัดมากนะฮะแต่ถ้าแบบ i7 ดรอปลงมาเนี่ยภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่า CPU เนี่ยแรงประมวลผลอาจจะไม่ค่อยพอนะครับประมาณนี้นะแต่กราฟตอนนี้คือโอ้ my god จริงๆนะฮะเป็นอาหารไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแต่ทางที่ดีก็อย่ามาเป็นจะดีกว่า ทำไมแนะนำอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าคือมันเสียเวลาในชีวิตเราไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะครับอย่างบางคนเขาอย่างเพื่อนผมนะฮะยกตัวอย่างเพื่อนผมเลยแล้วกันนะฮะที่อยู่ในค่ายนี้นะครับเขาทำงานเป็นผู้จัดการอยู่โลตัสสาขาในสาขาหนึ่งนั่นแหละนะครับเป็นผู้จัดการเลยนะเว้ยก็คือแบบไม่ต่างอะไรกับเป็นเจ้าของนะครับคือคอยจัดการทุกอย่างในร้านเลยนะฮะอยู่สาขาไหนวะอยู่ในสระบุรีนี่แหละครับแต่ไม่แน่ใจว่าสาขาไหนเขาก็บอกว่าเงินเดือนเขาก็ได้เยอะแต่พอมาเป็นอาหารเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะทำงานก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยลาก็ไม่บางทีก็อาจจะไม่ได้ลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไงอะบางทีมีติดภารกิจนั้นภารกิจนี้ก็ไม่ได้ลานะครับเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะฮะเงินเดือนทหารผมได้เท่าไหร่กว่า6,800มั้งคืออันนี้ผมไม่ได้เซ็น PX ไม่ได้เซ็นเอาไว้เลยนะครับได้6,800เต็ม6,800เลยไหมทุกคน6,800น้อยมากน้อยมากนะฮะทำงานทั้งเดือนได้6,800แต่ถามว่ามันโอเคไหมสำหรับผมถ้าสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมไม่มีปัญหาเรื่องกระตังนะครับมันก็โอเคนะในมุมผมนะแต่สำหรับเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเขาไม่โอเคเลยนะเขาต้องส่งเงินกลับบ้านเขามีลูกแล้วนะฮะมีลูกแล้วเงี้ยเพื่อนผมอายุ21นะมีลูกแล้วผมอายุ21เท่ากันลูกยังไม่มีเลยลูกยังไม่มีเลยนะแต่ดีแล้วที่ไม่มีนะครับดีแล้วที่ไม่มีมันจะได้ไม่มีห่วงนะเขาก็มีลูกเขาส่งเงินกลับบ้านอะไรเงี้ยส่งเงินกลับบ้านเดือนนึงจาก 6,000 เหลืออยู่ 1,000 เดียวบ้าง 2,000 บ้างอะไรเงี้ยนั่งร้องไห้ผมฟังบ่อยมากเพื่อนผมว่า ตลอด1ปีที่เป็นทหารมานะครับอันนี้เป็นได้ปีนึงแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นได้ปีนึงแล้วเพื่อนผมแม่งชอบแบบไอ้มากูไม่โอเควะฟังกูหน่อยนะอะไรกันวะมึงเนี่ยกูแม่งลูกกูแม่งไม่สบายร้องไห้บ่อยมากแต่เพื่อนผมคนนี้ดีนะครับเขาแค่เล่าให้ฟังนะเขาไม่เคยยืมเงินผมนะไม่เคยยืมเงินแต่คือมาเล่าให้ฟังเยอะมากแบบกูไม่โอเคเลยมึงแม่งเพื่อนกูโอเคไม่ใช่เพื่อนแม่งเมียกูอ่ะแม่งอะไรก็ไม่รู้แม่งงอนกูอีกหาว่ากูไม่กลับบ้านแหมมันทันทีผมก็บางทีนั่งฟังเรื่องกันไปก็หัวเราะเขามีนะแต่คือเราเข้าใจแล้วว่าเพื่อนมันเศร้าแต่คือบางทีมันเล่ามาแล้วมันน่าหัวเราะผมก็หัวเราะก็มีนั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นบ่อยมาก
หมวดกับเราทำงานเอกสารนะครับเพื่อนก็จะถามบ่อยมากมาร์คลาวันไหนมาร์คลาวันไหนผู้หมวดให้ลาวันไหนมาร์คผู้หมวดให้ลาวันไหนผู้กองให้ลาวันไหนบ่อยมากครับทุกวันถามทุกวันพรุ่งนี้กูลานะวันนั้นกูลานะอะไรเงี้ยแบบเพื่อนที่มันลาเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละนั่นแหละนะฮะตลกในชีวิตมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับแต่เพียงแค่มันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่าที่ผมคิดนะก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่มาเป็นจะดีกว่านะครับตอนผมโดนใบแดงมันก็ท้อแหละแต่พอเราอยู่ได้สักพักเราปรับตัวได้นะครับเรารู้มุมรู้มุมรู้เหลี่ยมนะฮะรู้มุมรู้เหลี่ยมไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าด้วยความที่เรามีความสามารถนะครับพวกที่ยังไงเดียอย่างพวกจ่าๆเนี้ยที่เขาชอบคนมีความสามารถนะครับเขาก็จะโอเคกับเราหน่อยซึ่งผมก็เป็นคนไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ได้นะครับมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างแหละนะครับแต่มันก็ นะโอเคมันก็เล่าได้นะบางเรื่องมันก็มีเรื่องที่เล่าได้กับเล่าไม่ได้นะครับคือถามว่าเรื่องที่เล่าไม่ได้เรื่องอะไรยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจ่าเมาจ่ากลับบ้านแล้วนะครับจ่ากลับบ้านแล้วจ่าเมาจ่าอายุห่างจากผม7ปี7 8ปีแหละจ่าเมานะฮะจ่าเมาจ่ากลับบ้านมาจ่าเมาแล้วจ่ากลับบ้านไม่ถูกนะฮะจ่าเมากลับมาอันนี้ถามว่าเป็นเรื่องที่เล่าไม่ได้มั้ยมันก็ใช่ครับมันคือเรื่องที่เล่าไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องตลกอ่ะมันก็พอเล่าได้อยู่อะไรอย่างงี้นะจ่าเมาอะไรอย่างเงี้ยนะจ่าไอ้มาร์คไปส่งบ้านหน่อยจ่าขับรถไม่ได้ได้ครับจ่าแล้วผมไปส่งจ่าที่บ้านแล้วผมกลับไงฮะจ่ามึงก็เดินกลับไงเอ้าจ่าค่ายกับผมบ้านจ่าห่างกันกิโลนะเนี่ยนี่ประตูหน้ามันอยู่นู่นเลยนะจ่าจ่าเอออดทนเนาะได้จ่าได้ถ้ากับผมก็นั่นแหละครับมันก็มีเรื่องที่เล่าได้เล่าไม่ได้มันก็สนุกกันไปฮะบวกกับมีเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนผมเป็นสายเฮฮาปาร์ตี้นะทุกเย็นเดี๋ยวก็ลาบอีกแหละทุกเย็นลาบไม่ลาบก็หมูกระทะนะทุกเย็นบ่อยมากแทบจะเดือนละ5-6ครั้งเลยมั้งนะครับนั่นแหละมันสายเฮฮาด้วยนะครับมันก็คลายเครียดบอกว่าคลายเครียดมันก็เลยอยู่แล้วอยู่สนุกนะครับเดี๋ยวเวลาก็ผ่านมาปีนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะมันผ่านมาแป๊บเดียวก็คือปีนึงแล้วนะมันก็ถือว่าเร็วนะสำหรับผมเพราะมีเพื่อนด้วยแหละนะครับเพราะมีเพื่อนแล้วมันอยู่สนุกนะครับมันก็เลยเวลาผ่านมาเร็วตอนแรกผมคิดในแง่ลบมากเลยนะเว้ยว่าไอ้ผมไม่โอเคกับการมาเป็นอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเพื่อนนะครับบวกมันเพราะมีเพื่อนเท่านั้นแหละนะครับเพราะมีเพื่อนมันก็เลยอยู่ได้เพื่อนแล้วเพื่อนผมก็ใส่เฮฮาฮะทุกคนก็ชอบนะฮะชอบการกินเลี้ยงมากใส่เฮฮาชอบการกินเลี้ยงลาบถ้วยเดียวนั่งกินกันอยู่4ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็นั่งคุยกันฮะนั่งกินลาบไม่ตักลาบกินงับงับแล้วก็คุยกันงับงับแล้วก็คุยกันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดปุ๊บเอ้ยสั่งนี่สั่งเอามาอีกหารกันเนี้ยบ่อยมากนะเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วมันก็สนุกนะมันก็สนุกเพราะมีเพื่อนนั่นแหละเพื่อนผมดีด้วยนะครับเพื่อนผมดีเพื่อนผู้กองจ่าผู้หมวดผู้หมู่เนี้ยที่อยู่ในหน่วยผมอ่ะคือดีทุกคนนะครับอันนี้คือเฉพาะในหน่วยผมนะแต่หน่วยอื่นผมไม่รู้นะแต่แค่ในหน่วยผมอ่ะคือเขาดีนะฮะเขาเป็นคนที่เฮฮาสายเฮฮานะครับผมกองร้อยผมเนี้ยไม่มีซ่อมเลยนะครับไม่มีซ่อมต่อถ้าหารกลับบ้านแล้วกลับมาช้าอย่างเงี้ยมากสุดเขาก็จะปรับเงินเดือนซึ่งการปรับเงินเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บใจมากนะเพื่อนผมก็จะเจ็บใจมากเพราะนั้นเขาก็จะไม่กลับช้ากันบวกกับเขาจะรีบกลับมาเพื่อกลับมาเจอเพื่อนด้วยนะฮะนั่นแหละใช่เพื่อกลับมาเจอเพื่อนด้วยเพราะว่าอย่างน้อยกลับมาทำงานจะเหนื่อยแต่เรามีเพื่อนที่มันสนุกมันก็จะกลายเป็นสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละนะครับหลังๆมันก็คงเหนื่อยมันก็มีเหนื่อยบ้างสนุกบ้างโหดมันฮานะตามสไตล์โหดมันฮาผมก็อยู่ได้นะผมก็อยู่ได้ผมมีเพื่อนนั่นแหละมันเลยอยู่ได้นะฝึกกี่เดือนถึงกลับบ้านได้ครับครั้งแรกฝึก3เดือนนะครับฝึก3เดือนมันไม่ถึงหรอกนะครับมันคือ10สัปดาห์นะฮะ10ถึง11สัปดาห์นะครับฝึกเสร็จก็กลับบ้านนะครับพอกลับบ้านปุ๊บเขาจะให้ลา10วันนะครับลา10วันหลังจากนั้นพอเรากลับมาแล้วเรามีปัญหาอะไรที่บ้านเราก็ขอเขาลากลับไปอีกได้นะครับบางทีบางคนลาได้20วันเลยก็มีนะครับแบบว่ากลับมาที่กองร้อยก่อนนะเอาของมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับไปอีก10วันนะครับมันได้นะฮะมันได้หรือไม่ก็กลับไป5วัน2วัน3วันสําหรับคนบ้านใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีนะมันได้อันนี้คือกองร้อยผมนะแต่กองร้อยอื่นไม่รู้นะครับหรือว่าในหน่วยอื่นอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่คือหน่วยผมเป็นอย่างงี้จริงๆคือน่ารักมากดูสิตอนนี้กราฟเป็น10อะไรครับผมดูไม่ออกอ๋อเป็น10อะไรใช่ไหม UC คู่นี้ใช่ไหมฮะไปดูให้แป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็น10นะครับแค่ดูตรงนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับ
แล้วก็ลากมายันถึงตรงนี้เลยนะเป็นไซด์เวย์ยาวๆยาวๆวุฒิปอตีจะได้อยู่ฝ่ายไหนอะครับพอรู้ไหมวุฒิไม่เกี่ยวฮะวุฒิไม่เกี่ยววุฒิไม่มีผลนะครับวุฒิถ้ามีวุฒิปอตีแนะนำให้สมัครนะครับสมัครและเป็น6เดือนก็พอนะครับเพื่อนผมเพิ่งสมัครไปเมื่อตุลาคือเพิ่งสมัครไปเมื่อเมษาที่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เข้าฝึกตอนตุลาที่ผ่านมาแล้วก็ปลดนะครับปลดตอนเมษาที่ผ่านมาดูฮะผมจับโดนใบแดงยังไม่ปลดเลยนะเพื่อนผมปลดเรียบร้อยแล้วนะครับปลดประจำการนะครับได้ใบรับรองความประพฤตินะครับว่าเป็นประพฤติดีไปทำงานที่ไหนเขาก็รับเพื่อนผมตอนนี้เป็นช่างเชื่อมมาฮะถ้าจำผิดเป็นช่างเชื่อมอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละเขาเชื่อมเหล็กเก่งมากตอนเด็กก็เชื่อมคนเก่งมากเหมือนกันนะฮะชอบจีบสาวนะเพื่อนผมชอบจีบสาวมากตอนนี้ก็กลายเป็นช่างเชื่อมอยู่ที่ไหนไม่รู้สักที่แล้วนะฮะทุกวันก็ติดต่อกันอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันมากเท่าไหร่นะแต่ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะครับสมมุติเพื่อนพี่มาร์คฟังอยู่อ๋อตายแล้วสมมติเพื่อนฟังอยู่เพื่อนก็แบบมึงเอาเรื่องกูมาเล่าเลยฮะมึงเอาเรื่องกูมาเล่าเลยนะถ้ามีเพื่อนฟังอยู่นะเพื่อนก็แบบมึงเรื่องกูมาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยแบบทำงี้ไม่ได้จะแบบประมาณนี้ฮะวุฒิปอตีสุดท้ายแนะนำให้สมัครครับแล้วก็ทำงานเหมือนกันปกติฮะเหมือนกันปกติทำสวนทำไหล่ตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะฮะตั้งค่าปิดแห้งต่อแห้งยังไงล่ะครับอ๋อนี่ฮะนี่มันจะมีระยะเวลาใช่ไหมครับกับหมดอายุเนี่ยบ้าหมดอายุระยะเวลาบ้าเราก็กดนะครับกดเลือกว่าจะเอาไหนถ้าแบบ1นาทีนะครับก็คือเราเทรดปุ๊บมันจะนับถอยหลัง1นาทีนะครับแต่ถ้ากดเรากดเป็นระยะเวลานะครับหรือแบบหมดอายุถ้าเรากดแบบหมดอายุก็คือมันจะกำหนดเวลามาไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราเทรดตอนนี้เนี่ยมันจะไปหมดอายุเมื่อไหร่นะครับมันจะตั้งไว้อยู่แล้วอย่างอันนี้ก็ทุ่ม11ถ้าผมเทรดตอนนี้มันจะไปหมดเวลาประมาณทุ่ม11ประมาณนี้นะฮะทุ่ม11ก็ที่จริงมันคือ1ทุ่ม10นั่นแหละ1ทุ่ม10แล้วมันเป็น1ทุ่ม10มันเป็น1ทุ่ม10กับอีก59วินะครับประมาณนั้นนะ 1ทุ่ม10กับอีก59วินะครับเสร็จแล้วมันพอมันไปถึงวิที่60มันก็จะกลายเป็น1ทุ่ม11พอดีฮะแต่ตอนเราเทรดเนี่ยมันอยู่ในช่วงของ1ทุ่ม10นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้1ทุ่ม10ใช่ไหมเวลาก็จะเปลี่ยนเป็น1ทุ่ม12นะครับถ้าเราเทรดตอนนี้มันก็จะไปเทรดในช่วงตอน1ทุ่ม11แล้วก็ไปปิดตอน1ทุ่ม12ครับประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีกราฟที่เทรดได้เลยนะครับมันทุกคนกราฟวันนี้มันไม่ได้เทรดยากนะฮะแต่คือมันเป็นไซด์เวย์อ่ะมันก็เลยไม่มีสัญญาณให้เทรดนะครับถ้าปิดด้วยกำไรแค่นี้คงไม่ถึงเป้านะผมว่าโอเคเพิ่งเจอนะครับอันนี้เพิ่งเจอเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดลง1ไม้นะครับตรงนี้เพิ่งเจออันนี้เพิ่งเจอพอดีนะครับเปิดมาเจอพอดีเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับโอเคผมไม้ที่เพิ่งได้ไม้ที่3นะฮะไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากรอมาเนิ่นนานนะครับก็ตรงนี้ก็เขากำลังกลับตัวลงนะครับบวกกับว่าณจุดปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวแน่นอนครับการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าแรงหลักของเขายังคงเป็นแรงขาลงอยู่นะครับก็แปลว่าเขากลับตัวขึ้นมาได้อีกแป๊บเดียวนะครับอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วหรืออีกสักพักเขาก็ควรกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามไปเลยนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้มาตรงนี้นะครับก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับก็สรุปสั้นๆนะฮะสำหรับไม้นี้ก็คือกราฟกำลังวิ่งไปเทรนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟณปัจจุบันได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้จริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมจึงกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนั่นเองนะครับว่าจะได้แต่ละไม้นะฮะทรมานเหลือเกินนะฮะโอเคผมก็สลับตอนนี้ได้มาแล้วนะฮะกำไรตอนนี้ทำได้อยู่ที่39เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีก11เหรียญ
หลืออีก11เหรียญนะฮะจะไปถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นะครับโอ้ my god นี่มันโอ้ my god สุดๆนี่มันโอ้ my god สุดๆนะฮะเทรดยากมากนะครับเทรดยากมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะฮะถ้าชนะไม้ต่อไปนะครับอีกแค่ไม้เดียวนะผมก็จะทำกำไรได้ตามเป้าหมายของวันนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะหาไม้ต่อไปได้เจอเมื่อไหร่เนี่ยสิเนี่ยสิสิ่งที่สำคัญเนี่ยสินี่สิสำคัญหลังจากที่รอมาเนิ่นนานเมื่อไรฉันจะเจอขอบคุณครับโอเคครับปังเนาะขอบคุณครับตะวราวุฒิพี่ว่าไงครับเรียกพี่มีอะไรเอ่ยจะทักว่าพี่หล่อใช่ไหมนี่ยังไม่เปิดกล้องความหล่อของพี่มันทะลุจอไปแล้วใช่ไหมครับหยอกเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่นแต่ถ้าบอกว่าพี่หล่อจริงๆอันนี้ก็ขอบคุณครับนะฮะเสียวนะเสียวเสียวตอนนี้กราฟยังวิ่งได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะถ้าเดี๋ยวสักพักกราฟมันมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะครับผมจะขอพักละกันนะครับก็จะหยุดที่39เหรียญไปเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะฮะมันไม่มีอะไรแล้วโอ้โหกราฟโอ้โหแม่นแน่นอนใช่ไหมพี่ลองเล่นกับเส้นกริดดีครับแม่นแน่นอนอ๋อหมายถึงให้เล่นกับเส้นกริดใช่ไหมได้ๆนะครับเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนขอไปฝึกก่อนนะฮะถ้าสมมติว่าฝึกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์เทรดนะแต่ตอนนี้คือยังยากอยู่นะครับหลายๆอย่างยังยากก็เลยบวกกับกราฟมันเล่นยากด้วยนะฮะก็เลยขอค่อยๆเทรดไปทีละนิดทีละนิดก่อนนะครับอันนี้เป็นเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นว่าเขาผลักกราฟลงมาได้ถึงนี่เลยนะฮะจากที่กราฟกลับตัวขึ้นมานะฮะแต่มันก็ยังเทรดไม่ได้อยู่ดีโอ้อะกราฟเดี๋ยวผมให้ความรู้เรื่องกราฟตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อทุกคนว่าเอ้ยพี่มาร์คกราฟแบบนี้มันคือจะกลับตัวขึ้นหรือมันจะลงต่อนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการที่ก่อนหน้านี้เขาผลักกราฟลงมาได้ใช่ไหมครับลงมาได้ถึงนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นนะครับแต่พอกลับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ยังโดนผลักลงต่อนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีในตลาดมากพอสมควรอยู่นะครับเลยผลักให้กราฟลงต่อแปลว่าเดี๋ยวอีกสักพักกราฟก็จะลงต่อนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้คือกราฟแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะฮะว่าอ้าวพี่มาร์คมันเป็นแบบนี้ผมเลยไม่กล้าเทรดไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์กราฟยังไงดีพี่ช่วยบอกหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะพี่เทรดแล้วได้กำไรก้อนแรกมาพี่รู้สึกยังไงครับโคตรดีใจเลยฮะบวก1แท่งที่2ยอดเยี่ยมเลยครับเมื่อกี้ลืมเช็คฟีดแบ็กอีกแล้วเพื่อนๆคนไหนได้เทรดในจุดเดียวกันกับที่ผมเทรดบ้างฮะเมื่อกี้ใครได้เทรดในจุดเดียวกันบ้างฝากกดเลข1ด้วยนะครับถ้าเทรดในจุดเดียวกันแล้วชนะนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าโอ้ไม่ทันได้เทรดนะครับฝากกดเลข0ด้วยนะครับเลข2น่าจะไม่มีนะครับสำหรับไม้เมื่อกี้นะเพราะว่ามันลงแน่ๆอยู่แล้วนะน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีใครเผลอไปกดขึ้นตรงนั้นมั้งนะฮะถ้ามีก็เลข2มาได้นะเพื่อนถ้ามีก็กดเลข2มาได้นะครับตอนแรกได้กำไรมาผมดีใจมากเลยนะเพราะว่ามันคือเงินก้อนแรกอ่ะที่มันคือกำไรที่เรียกว่ากำไรจากการลงทุนจริงๆนะฮะกำไรจากการเทรดจริงๆนะฮะตรงนี้มาไม่ทันถึงมาทันก็ไม่กล้ากดอยู่ดีนะถึงมาทันก็ไม่กล้ากดอยู่ดีรอมาเนิ่นนานโอ้1โอเคโอมนะฮะโอมได้เทรดในจุดเดียวกันและได้กำไรเนาะยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมเลยนะฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้กราฟไม่นะไม่เลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยกราฟโอ้ลิชิตพี่เทรดจนได้กำไรมาซื้อมือถือใหม่ใช่ไหมครั้งแรกนะครั้งแรกที่เทรดได้กำไรนะครับเอามาซื้อมือถือใหม่แล้วก็ถามว่าทำไมซื้อมือถือใหม่นะครับทุกคนรู้จัก
มือถือ Samsung 2มั้ยฮะนั่นแหละคือรุ่นที่ผมใช้เมื่อก่อนเครื่องละ500ครับที่อยู่ใน7 น่ะตามภาษาเด็กบ้านนอกนะฮะคือผมแค่อยากมีมือถือที่มันเป็นจอสไลด์เฉยๆคือการมีมือถือที่เป็นจอสไลด์อ่ะมันดียังไงนะครับคือมันทำให้ผมได้ดู YouTube อ่ะคือเรื่องของเรื่องคืออยากดู YouTube อ่ะผมเป็นคนที่เหมือนจะมีโลกส่วนตัวสูงนะแต่ความจริงคือก็สูงนะแต่มันไม่ได้สูงขนาดที่แบบว่านั่งคุยกับตัวเองนะครับมันก็มีนะบางครั้งที่นั่งคุยกับตัวเองนะแต่ไม่ได้พูดภาษาไทยนะพูดภาษาอังกฤษนะครับเช่นแบบ Hey Mark What are you doing ผมก็จะแปลงร่างเป็นอีกคนนึงก็แบบ Hey I'm sick อย่าง Because I'm so cry I'm so cry แล้วตัวผมอีกคนก็จะถามว่า Why you so cry Hey can you tell me can you talk with me now อะไรประมาณเนี้ยเหมือนคนบ้าคุยกันแล้วเหมือนคนบ้าคุยกันแต่ถามว่าเราฝึกเพราะอะไรนะครับคือมันเป็นการจำลองเหตุการณ์เฉยๆนะเพื่อให้ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมจะเอาไปพูดตอนที่แบบว่าหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วอะภาษาอังกฤษผมจะได้พร้อมไปเลยนะครับแล้วผมก็จะได้ทำตามความฝันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนภาษาอังกฤษหลังจากนั้นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้หรือไม่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากอะไรชิ can you got a delight for me what a delight yeah a delight I want a delightCan I got to you? You think it? You think I can do it? Yeah, I think อะไรเงี้ยใครแปลออกจะหัวเราะนะเมื่อกี้ใครจะผมว่าใครแปลออกน่าจะมีหัวเราะกันบ้าง อย่าเพิ่งไปนะครับอีกสักไม้ใช่ฮะอีกไม้อยู่ EURUSD นะฮะ EUR มันพอได้อยู่นะแต่มันยากอยู่นะครับมันยังเป็นอะไรที่มันยังยากอยู่นะยากจริงๆฮะมันยากมากเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนคือตรงนี้มันเป็นช่วงกลับตัวขึ้นด้วยนะฮะมันน่าจะยากนะรอมาเนิ่นนานพูดถึงการพูดกับตัวเองนะครับเมื่อก่อนผมเคยพูดกับตัวเองอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่ทำไมผมถึงโฟกัสกับเป้าหมายได้ทุกวันนะครับผมจะถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกเช้านะแทบจะทุกครั้งที่ว่างนะครับแบบมันไม่มีอะไรทำอ่ะนะผมจะถามตัวเองอย่างนี้ผมเนี่ยขำเลยแปลไม่ออก เดี๋ยวผมจะถามกับตัวเองอย่างนี้สมมตินะครับสมมติเมื่อก่อนเนี่ยผมโฟกัสที่การขายสินค้าใช่ไหมผมก็คิดผมก็จะถามตัวเองนี่เราจะทำยังไงให้เราทำการตลาดได้วะแล้วทำการตลาดออกมาแล้วคนชอบแล้วคนก็ซื้อสินค้าผมจะถามตัวเองอย่างนี้บ่อยๆมากนะเว้ยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์จำลองเกิดขึ้น1 2 3 4 5หลายๆเหตุการณ์อะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอย่างงู้นดีไหมอย่างนั้นดีไหมแล้วมันก็จำลองเหตุการณ์ออกมาแล้วเราก็จะเอาข้อดีของแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเอามารวมกันนะครับเหมือนคิดอยู่ในหัวเหมือนจำลองเหตุการณ์อยู่ในหัวเป็นอิมูเลเตอร์อยู่ในหัวนะฮะซึ่งถามว่าณตอนนั้นเนี่ยข้อมูลตลาดเราเอามาจากไหนเราก็อ้างอิงจากประสบการณ์ของเรานั่นแหละว่าคนน่าจะชอบถ้าเราชอบคนอื่นที่คล้ายๆกับเราน่าจะชอบนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะฮะถ้าเราชอบก็น่าจะมีคนที่ชอบคล้ายๆเราว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ใช่ผมก็อ้างอิงอย่างนั้นผมก็คิดดูเอ๊ะเราชอบหรือเปล่าแบบนั้นเราชอบหรือเปล่าแบบนี้เราชอบหรือเปล่าแบบโน้นถ้าเราดูแล้วเอ๊ะแบบนั้นแบบนี้เราไม่ชอบอ่ะเราก็จับข้อดีของแต่ละอย่างที่มันที่เราชอบเนี่ยเอามารวมๆกันแล้วรู้สึกว่าแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยแบบไหนเรารู้สึกชอบเฮ้ยถ้าแบบเฮ้ยแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้เรารู้สึกชอบแล้วเราลองมาดูดิว่าถ้าชอบแล้วเราลองเอามารวบรวมกันออกมาเป็น1 product มันกลายเป็นสิ่งที่เราดูแล้วเราประทับใจแล้วเรารู้สึกเยี่ยมกับมันมั้ยถ้าเราดูแล้วรู้สึกดีรู้สึกเยี่ยมภาพสวยทุกอย่างตรงข้อมูลได้ราคาเป๊ะก็จบนะครับผมก็จะโปรโมทขายถ้าอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์จำลองแบบนี้มันทำให้ผมสามารถขายสินค้าและทำกำไรได้เยอะมากในสมัยที่ผมเป็น Affiliate Marketer เมื่อก่อนนะครับจริงจริงอย่างนี้จริงๆผมคิดแบบนี้จริงๆและใน1วันอ่ะผมไม่ได้คิดแค่ 3-4-5 เหตุการณ์นะผมจะคิดวนลูปอยู่อย่างนั้นซ้ำอยู่งั้นเรื่อยๆนะครับเหมือนคนบ้าใช่ครับผมบ้าเงินไปบ้าเงินอยากได้เงินมากกว่าก่อนนั่นคือเด็กคนนึงที่คิดนะมันคิดคือผมคิดอย่างนั้นจริงๆนี่คือกลไกหลักนะครับที่ทำให้สมองเรามันโฟกัสกับเรื่องเป้าหมายเพราะเราคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับเป้าหมายอยู่ตลอดมันก็จะโฟกัสถึงเป้าหมายตลอดนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะทุกคนแซกแคก40นะฮะแคก40ตอนนี้มีสัญญาณให้เตรียมเทรดลงได้นะครับผมจะรอดูว่าสัญญาณจะเกิดเมื่อไหร่นะครับดูแล้วถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงในแท่งถัดไปนะครับน่าจะเทรดลงได้1ไม้นะฮะอันนี้ย้ำเลยนะว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าผมจะกดแน่ๆนะครับเพราะว่าสัญญาณมันเกิดขึ้นชัดเจนมากนะครับเพราะกราฟตรงนี้ขึ้นมาสูงมากนะฮะยังไงก็มีโอกาสจะวิ่งลงแน่ๆน่าจะขึ้นมาตามแรงกระทบอะไรสักอย่างของข่าวนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปดูโอเคผมไม้ที่1 2 3ไม้ที่4ในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะฮะไม้ที่4หรือไม้ที่5ไม้ที่4นะครับไม้ที่4ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟณจุดนี้นะผมให้มองแค่ณจุดนี้นะครับวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับและมากสุดๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะเราลองเทียบดูนะฮะสูงมากเห็นไหมฮะสูงมากเลยนะครับแปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับและณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงแน่ๆและกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะฮะและบวกกับว่าณช่วงที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับแท่งล่าสุดหรือว่าแท่งก่อนหน้าที่เป็นแท่งนี้เป็นแท่งสีแดงหรือเป็นแท่งที่วิ่งลงด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะครับผมเย้มาถึงอีกหนึ่งเป้าหมายได้สำเร็จนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะมาถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะฮะผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดไปอยู่ที่ปั๊บ1ชั่วโมงไม่รวมที่ผมโม้นะฮะไม่รวมที่ผมนั่งคุยโม้อวดเมื่อกี้นะฮะในไลฟ์ก็จะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็สรุปเลยนะครับ1ชั่วโมงนะครับกับการเทรดนะครับผมสามารถทำกำไร50เหรียญได้ตามเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะโอเคนะครับยอดเยี่ยมมากเลยประมือนะฮะสุดยอดนะครับก็เรียกว่าเป็นอีก1วันแล้วกันนะครับที่ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะดูจำนวนเงินในพอร์ตของผมเป็น555เลยนะทุกคนกำลังหัวเราะอยู่เลยนะฮะแบบชอบใจหัวเราะชอบใจทำมาถึงเป้าหมายแล้วนะฮะก็เป็นอีก1วันนะครับที่ผมประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะก็คือทำกำไรให้ได้50เหรียญนั่นเองนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับ50เหรียญนั่นเองนะฮะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆคนไหนเช็คฟีดแบคเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในจุดเดียวกันกับผมได้บ้างที่คิดเหมือนกันกับผมนะย้ำว่าที่คิดเหมือนกันกับผมด้วยนะครับและได้เทรดจุดเดียวกันกับผมและได้กำไรเหมือนกับผมฝากเพื่อนๆกดเลข1เป็นฟีดแบคให้ผมด้วยนะครับเป็นฟีดแบคให้ผมด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยโอ้ my god เฮ้โอ้ my god ฉันไม่ได้เทรดในจุดเดียวกันฉันเสียดายมากฝากกดเลข0ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเผลอกดผิดไปกดขึ้นนัดแพ้เลยไม้นี้อะไรเงี้ยก็ฝากกดเลข2นะครับฝากกดเลข2ด้วยนะครับเห็นไหมว่าหลังจากนี้ลงจริงๆนะครับลงจริงๆผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับผมจะทุกครั้งที่ผมเทรดเนี่ยผมจะให้ทุกคนดูเสมอนะครับว่าหลังจากนั้นอ่ะมันลงตามที่ผมวิเคราะห์จริงไหมนะครับซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เห็นไหมครับว่ามันลงจริงๆเรียกว่า 90% เลยนะครับ 90% นะครับเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับและมันก็เป็นจริงตามที่วิเคราะห์นะครับ มาพี่ขอตัวไปดูคลิปสอนฝากเงินก่อนนะครับโชคดีครับเนาะบุญครับโอเคครับโชคดีนะครับพี่ผมนี่ขำไปไม่หรออ๋อนี่อ่านแล้วนะพี่เน่งบอกหนึ่งนะฮะโอเคพี่พิมพ์บอกขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้โอเคครับผม1ครับเดโมครับโอเคค่อยๆฝึกนะฮะวาเนาะค่อยๆฝึกเอาความรู้นะครับกลับไปแล้วก็เอาไว้ปรับใช้กับการเทรดของตัวเองในอนาคตนะครับสามไม้ติดยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอบคุณพี่เน่งเนาะเลขหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับคุณปลานะครับบอกว่าเลขหนึ่งเหมือนกันครับผมได้กำไรนะฮะโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้นะฮะถ้าทุกคนชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งไปเลยนะฮะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์เทรดหรือว่าเวลาผมลงคลิปในครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบฝากกดไลค์แชร์ Subscribe และลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เนิ่นนานแล้วนะฮะก็ขอตัวปิดคลิปที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าทุกคนชอบเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะฮะขายของบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ความรู้ในการเทรดนะครับอยากได้ความรู้เทคนิคของผมผมให้เรียนรู้ไม่ใช่ให้เรียนรู้นะครับก็คือเปิดสอนฟรีนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะฮะอยู่ในเว็บไซต์ onetrader.com นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่า
ONE นะครับ /tradear.com นะครับหรือว่า .com นั่นเองแล้วทุกคนก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ onetrader.com ของผมนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิคของผมได้เลยนะครับเทคนิค Stochastic ค่า533ที่ผมใช้ในไลน์นี้นั่นเองนะครับก็เอาไว้ปรับใช้กับทุกคนได้เลยนะครับเป็นเทคนิคประจำตัวของผมแล้วก็เป็นเทคนิคหลักของผมเลยนะครับที่ผมใช้ในการทำกำไรนะครับในเว็บไซต์นี้มี Easter Egg ใส่ไว้ด้วยนะครับผมใส่ Easter Egg ไว้มากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปด้านล่างนะรูปด้านล่างทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรารูปไปเปิดดูว้าวตัวบีกนะฮะมันใหญ่มากถามว่าทำไมผมถึงใส่ไว้แบบนี้นะครับไม่ทำรูปเล็กๆว่ะเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่าความรู้ที่ผมให้เนี่ยมันผ่านประสบการณ์มาเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กมากมายไก่กองใส่ไว้ในนี้เต็มเลยนะครับถามว่าอีสเตอร์เอ็กพวกนี้มันช่วยเรื่องอะไรนะครับอย่างน้อยคือมันช่วยเรื่องความคิดช่วยเรื่องการคิดเฉยๆนะครับให้ทุกคนแบบว่าคิดต่างมองเห็นต่างและสามารถที่จะทำอะไรได้แตกต่างจากการลงทุนแบบทั่วไปนะครับหรือพูดง่ายก็คือเอาความรู้ที่ได้เนี่ยความหมายของอีสเตอร์เอ็กที่ผมใส่ไปเนี่ยมันก็คือเอาความรู้ที่ได้เอาไปแตกแยกแตกแขนงออกไปเรื่อยๆตามเทคนิคส่วนตัวของทุกๆคนนะครับความรู้ที่ผมให้มันอาจจะเป็นเหมือนต้นตอต้นหลักเนาะแต่หลังจากนี้คือเมื่อทุกคนเอาไปก็เอาไปแตกแขนงใช้กับเทคนิคของตัวเองเอานะครับซึ่งความรู้ที่โฆษณาตรงนี้นะฮะเป็นความรู้ที่ผมใช้และได้ผลจริงอย่างทุกคนเห็นในคลิปนี้เลยหรือว่าในไลฟ์นี้เลยนะครับหรือเพื่อนอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมก็มาติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ของผมเลยนะครับพี่มาร์คนราธิปนะฮะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะอยากจะรู้อะไรสอบถามมาได้เลยนะครับยกเว้นว่าพี่มาร์คมีแฟนหรือยังพี่มาร์คสูงเท่าไหร่พี่มาร์คอายุเท่าไหร่พี่งั้นอย่างนี้อันนั้นช่วงเป็นค่อยเป็นช่วง Q&A แล้วกันนะครับพี่จะตอบ ประมาณนี้แล้วกันหรือแบบพี่มาร์คชอบเล่นเกมอะไรพี่อะไรเงี้ยช่วง Q&A แล้วกันนะครับจะตอบให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลค์หรืออัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.